เรื่องเด็ดลุยเดี่ยววันนี้นะคะเห็นข้างหลังไหมคะปลาดุกมาแล้วน้ำปลาหวานมาสะเดาก็ต้องมาด้วยคุณผู้ชมคุณมาเดี่ยวพาไปดูถึงสวนเลยนะคะว่าสะเดาอ่ะที่เห็นว่ากำเล็กๆขายไม่กี่บาทแต่เวลาทำเป็นอาชีพจริงๆรายได้วันนึงเป็นพันๆนะคะติดตามได้เลยค่ะเรื่องของผมวันนี้นะครับเอาใจเกษตรกรที่กำลังมองหาพืชไม้เศรษฐกิจที่ดูแลง่ายแค่คนเดียวก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับกับการปลูกต้นสะเดาของป้าหล่อชาวจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้ผมมาช่วยป้าหล่อตัดสะเดาให้กับแม่ค้ารับแบบไม่อั้นนะครับแต่ละวันป้าหล่อทำได้เพียงแค่ไม่กี่10กิโลเท่านั้นและส่วนนี้ปลูกพืชแบบผสมอีกด้วยครับทั้งหัวทั้งหมดก็500ต้นแสดงว่าเราปลูกแซมเฉพาะที่โล่งๆใช่ไหมแบบนี้ริมบ่อริมบ่อมันขึ้นดีมากปลูกมากี่ปีแล้วครับ7ปีผลผลิตนี่มันเก็บได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เก็บเดือนนี่แหละอ๋อเริ่มเก็บช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาค่ะนี่คือกรรไกรตัดสะเดาอัศจรรย์มากถ้าเราแบบตัดแค่นี้มันคงได้ง่ายๆแต่ถ้าอยู่ปลายยอดนี่ของคุณป้าหล่อมันยืดได้หดได้จ้ะครับนี่ถึงต้นสะเดาจะสูงแค่ไหนก็เอื้อมถึงนะครับด้วยกรรไกรยาว8เมตรของป้าหล่อเฮ้ยไม่ตัดไม่ได้ตัดได้ไหมไม่ได้ป้าเลยสอนผมหน่อยสิงางานี้ใส่สายเรียกงานี้เอองานี่งานี่ลูกงานี้ตัดไม่ได้เอาตัดดูสิมันเป็นยังไงโหตัดยากนะเนี่ยได้แล้วเลนส์คอเคล็ดเลยนี่ที่ตัดมาได้แล้วป้าหล่อทำไมไม่ชื่อป้าสวยล่ะครับไม่รู้ยายแม่เขาตั้งให้เลยบอกนี่เก็บใส่เข่งดูแล้วมันก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าทำคนเดียวเนี่ยถือว่าหนักมากๆเลยตัดถึงตอนเย็นกับประมาณสัก20โลถ้าเราตัดถึงตอนเย็นเออป้าบอกตัดถึงเย็นๆนะจากบ่ายถึงเย็นได้20โลคิดดูดิเป็นเงินเท่าไหร่วันนี้ป้าหล่อมีญาติมาช่วยอีกแรงนะครับดูแล้วถ้าออเดอร์หลาย10กิโลก็คงไม่ทันเพราะแผนกตัดก็ตัดไปไม่หยุดส่วนแผนกเก็บก็เดินตามแบบนี้จะช่วยให้ไวขึ้นผมลองตัดไม่กี่ยอดถึงกับปวดคอนะครับป้าหล่อบอกว่าอาชีพชาวสวนถ้าขยันก็ไม่อดตายอย่างแน่นอนก็จริงของป้าพูดนะครับเพราะอาชีพชาวสวนชาวไร่ทำได้ทั้งปีจริงๆนอกจากสะเดาผมเห็นนะก็มีชะอมมีตะไคร้มีพวกใบมะกอกยอดมะกอกขายครับแล้วก็มีผักยอดผักติ้วขายอืมครับก็คือว่าในปีนึงเนี่ยมันเก็บได้ไม่กี่ครั้งเองสะเดานี่ได้ประมาณถึงปีใหม่อืมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บผลผลิตอื่นค่ะใช่ไหมครับมันก็สามารถได้ทั้งปีเหมือนกันทั้งปีไม่มีตกงานไม่มีได้หยุดเลยโอ้โหมาถึงขั้นตอนการตกแต่งให้มันสวยงามนะแบบนี้เนี่ยถ้าเราขายส่งถ้าไม่ขายเป็นกรัมนะขายส่งเราช่างเป็นกิโลใช่ไหมใช่แต่ละวันได้ส่งวันละกี่โลวันถ้าทำคนเดียวก็วันละ10กว่าโลเขารับไม่อั้นใช่ไหมค่ะใครมีที่ดินว่างนะครับอย่าปล่อยให้ยากขึ้นแบบเปล่าประโยชน์ครับแนะนำลงสะเดาไว้แบบป้าหล่อ1ปีสามารถเก็บผลผลิตได้หลายเดือนยิ่งต้นฤดูตกโลละ100กว่าบาทเชียวนะครับรายได้วันละพันไม่ไกลเกินจริงแน่นอนครับผมว่าน่าสนใจนะถ้าใครกำลังแบบหาหนทางในการหาอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพที่ไม่ต้องไปไหนอ่ะกลับมาบ้านทำสวนสะเดาดีกว่าใช่อื้อหือหนูดีครับอ่ะช่วยกันดีกว่ามาอัปเดต 3.4 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.
้